สิงคโปร์เนี่ยเคยเป็นประเทศที่ขาดแคลนน้ำมากที่สุดในโลกโอ้โหจนต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านนะฮะสิงคโปร์ก็เลยต้องมีการวางแผนพัฒนานวัตกรรมนะระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจนกลายเป็นผู้นำในอาเซียนในเอเชียและในระดับโลกด้วยนะครับในด้านการวิจัยน้ำนะฮะอันนี้เราจะเห็นเลยถ้าไปดูพวกการลงทุนของพวก government link company ของพวกเทอร์มาเซกจะเห็นว่ามีการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับน้ำในอนาคตเยอะด้วยเพราะว่าการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเนี่ยมีความสำคัญสำหรับสิงคโปร์มากเป็นประเทศที่ขนาดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครฮะ700ตารางกิโลเมตรแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกสิงคโปร์ก็เผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของน้ำนะฮะเนื่องจากพื้นที่น้ำพื้นที่น้อยทำให้มีแหล่งกักเก็บน้อยไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการนะฮะสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยถือว่าเป็นปัญหาอ่อนไหวต่อความมั่นคงของประเทศเพราะสัญญาซื้อน้ำจากมาเลเซียเนี่ยจะหมดในปี2061แล้วไม่พอล่าสุดเนี่ยลุงมหาเทแกจะไปขึ้นราคาเขาด้วยนะฮะสิงคโปร์เลยยิ่งเป็นกังวลมันไม่มั่นคงเลยนะฮะจึงจะต้องหาวิธีการนะครับในการจัดการน้ำอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรมโดยวางรากฐานนะครับอุปทานในประเทศยั่งยืนเพื่อรองรับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นด้วยกลยุทธ์4แหล่งก็คือ4 national tap นะฮะหรือแหล่งน้ำทั้ง4นะครับของประเทศนะฮะ1ฮะนำเข้าจากมาเลเซียยังต้องมีอยู่แต่เข้าใจว่าเป็นน้ำดิบนะฮะแล้วก็เอามาผ่านการกรองแล้วก็การบำบัดในประเทศสิงคโปร์และที่น่าสนใจคือสิงคโปร์ใช้เองในประเทศเลขส่วนหนึ่งที่บำบัดแล้วส่งให้ยะโฮใช้ต่อก็ไปขายเขาต่อ2นะฮะแหล่งน้ำในประเทศการกักเก็บน้ำฝนและอ่างเก็บน้ำนะซึ่งอาจารย์พิษก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าโอ้ไปสร้างเขื่อนยื่นออกไปในทะเลใช่ไหมฮะแต่ใช้กลไกตัวนี้ในการดันน้ำเค็มออกการแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดก็มีอันนี้ก็เป็นจากอิสราเอลนะฮะแต่ที่ประสบความสำเร็จมากนะครับก็คือนำเอาน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยมาบำบัดนะครับในโครงการ New Water ครับเรื่องนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากนะฮะในการลดนอกจากเรื่องน้ำบำบัดเนี่ยมีเรื่องของการลดการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากโดยใช้กลไกทางภาษีเข้าไปจัดการลดความต้องการการใช้น้ำลงในระยะยาวเนี่ยเขาให้ประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยสามารถลดการใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องพูดง่ายคือผลิตน้ำเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้น้ำน้อยลงนะฮะปัจจุบันนะฮะแหล่งน้ำจากน้ำทะเลเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 25% ของน้ำดื่มอันนี้น้ำดื่มนะไม่ใช่น้ำใช้ของน้ำดื่มในสิงคโปร์แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายในปี2060แล้วก็สำหรับแหล่งน้ำนะครับจากน้ำทิ้มใช้แล้วหรือ New Water เนี่ยนะฮะสามารถจะตอบสนองความต้องการน้ำทั้งประเทศได้ถึง 40% และคาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น 55% ในปี2060นะฮะแต่ที่น่าสนใจครับพี่ชูวัฒน์เขามีองค์กรเดียวซึ่งทำบริหารจัดการน้ำนะโดยการกำหนดราคาโดยการทำการวิจัยเรื่องของน้ำ รวมไปถึงคำแนะนำทางนโยบายเนี่ยมันทำโดยองค์กรเดียวนะฮะก็คือคณะกรรมการสาธารณูปโภคสาธารณะหรือ Public Utilities Board หรือ PUB หรือ PUB นะฮะซึ่งอันเนี้ยมาตรฐานเดียวแล้วพวกเนี้ยก็คือมีทั้งส่วนที่มีองค์ความรู้มีส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาทำเป็นบูรณาการเท่ๆประเภทยิ่งสร้างลำดับชั้นของอำนาจให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาสั่งการต่างคนก็ต่างสเปซสปะแบบบ้านเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีน้ำสูญหายไปจากระบบน้อยมากเพียงแค่ 4.5% เท่านั้นทำได้ยังไงนั่นสิฮะมนุษย์นะฮะเขาเคยผ่านช่วงที่เขาลำบากมาก่อนหายไปแค่ 4.5% จากระบบคือน้ำฝนที่ตกลงมาน้ำทิ้งใช้แล้วอะไรทั้งหมดรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยมีน้ำหายไปแค่ 4.5% แต่ประเทศเขามันไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมไงครับคือน้ำทุกอย่างมันตรวจสอบกลับเข้าไปได้หมดใช่ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่ว่ามันก็แทบจะเป็นพื้นที่ป่าสักครึ่งเมืองอยู่แล้วนะพี่งั้นก็แปลว่ามันมีระบบที่มันน้ำที่มันผ่านพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกระบบบำบัดและกลับเข้าไปสู่ใช่ไหมไอ้นิเวศวิทยาของน้ำอีกรอบหนึ่งด้วยหรือเปล่ามันเป็นประเทศหรือเป็นโรงงานเครื่องจักรก็ใหญ่